ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการดูสิรายการที่ผู้ชายดูแล้วจะต้องต้องบอกเลยครับว่าอยู่กับเรา2คนนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่ก็หลายคนออกไปเที่ยวนอกบ้านไปปะแป้งเล่นน้ำอะไรเงี้ยไงก็ระมัดระวังสำหรับการเป็นผู้หญิงเนี่ยนะใช่บางทีโดนล้วงนมโอ้โหเกียอะไรเต็มไปหมดเลยนะนะครับผมก็ต้องระวังนะฮะคนแบบพี่เบจ้าให้ดีๆนะครับว่าปีนี้เฮ้ย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 เฮ้
ีมเกิร์ลสวัสดีครับน้องมวยสวัสดีครับสงการสงการนี่สามีคุณแอฟนี่หัวแอฟหัวแอฟเอ้ยไม่ใช่นั่นคนอันนี้เป็นเทศกาลสงการช่วงนี้ออกอากาศในช่วงสงการพอดีครับผมก่อนอื่นให้น้องมวยแนะนำตัวนิดนึงครับเพราะว่าโปรไฟล์แน่นเหลือเกินสวัสดีค่ะหมูลาวันค่ะประกวดมิดแม็กซิมปี2010ค่ะก็ตอนนี้มี MV ชื่อเป๊ะที่แบบมีแลกลิ้นอะไรกันใช่ไหมมีดีมากมีผู้ชายผู้ชายขาวๆคนนึงเป็นนักร้องเลยไม่ใช่คนละเพลงแล้วเพลงแขกนะฮะสมเซเนี่ยคนละเพลงค่ะพี่เป็นนักร้องเขาเป็นลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งแล้วก็เลือกนางแบบมาสี่คนมีหมวยอยู่ในนั้นครับผมเลือกจากโปรไฟล์อีกคนนึงก็เคยมารายการเราเก๋คุณเก๋นะคะที่สุดปากหมวยเขาเป็นมิสนางงามผิวสวยมิสเลบานอนมีดีกรีเหมือนกันโอ้โหนี่เมื่อกี้เขามีเขียนในสคริปต์มิสเลบานอน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 นางงามผิวสวยเขาเขียนในสคริปต์บอกว่าเนี่ยจะในฉากมันมีการจูบจริงครับครับเขาบอกว่าที่เนี่ยเขาอยากจะให้คือพี่ฮิมจูบกับพี่เพชรจ้าให้มาดูคือจะพูดคลายดีกว่าเขาเลยบอกว่าจะเรียกให้น้องหมวยจูบกับพี่เพราะพี่เพชรจ้าเขาเสียสละโอ้ยจะดีเหรอคะจูบลงไหมจูบลงไหมอย่างนี้นะคะจูบพี่คนนั้นโอ้คนนั้นน่าจะไม่ลงโอ้โหคนนั้นก็เอาหนวดไปก่อนแหละยังมีคดีอยู่จูบไม่ได้ค่ะหลังจาก MV ยังมีกระแสอยู่งดเซ็กซี่นี่ขนาดงดแล้วนะครับผมนั่นสิอันนี้เสื้อคอยุ้ยหรืออะไรเสื้อนี่คือใส่มาแล้วยังไงเสื้อคอยุ้ยหรือคอกระเช้าอันนี้เสื้ออยู่บ้านครับแล้วเวลาไม่อยู่บ้านไอตัวในเนี่ยเสื้ออยู่บ้านไอเขาพี่ดูดิซีเอามาเข้าเรื่องดีกว่าครับแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้าวงการมาจากการเป็นมิสแม็กซิม2010เลยหรอไม่ค่ะก่อนหน้านี้ถ่ายแบบแนวเซ็กซี่มาก่อนแล้วค่ะแล้วก็ถ่ายมาประมาณ3ปีถ่ายแนวเซ็กซี่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอยู่ปีนึงเลือกตัดสินใจลงแม็กซิมปี2010เป็นซูเปอร์โมเดลก็ไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยแต่ก็แบบมีชื่อเสียงมาถึงทุกวันนี้ไงนะครับอะไรอย่างงี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบสรีระส่วนไหนของเรามากที่สุดตัวเราเนี่ยชอบขาค่ะขายาวทำไมยังไงขอดูภาพนี้ขายาวค่ะขาเรียวเล็กแล้วก็ขายาวมีคนบอกว่าแขนขาวเหมือนเล็ก
ผู้หญิงทั่วไปจะขาใหญ่นิดนึงเวลาใส่บิกินี่จะขาเล็กแขนเล็กนมใหญ่สเปคเลยสเปคเลยแขนขาเล็กอ่ะถามหน่อยดีกว่าว่าชอบขาตัวเองแล้วเวลาดูผู้ชายดูตรงไหนเขาเป็นอย่างแรกก้นอ่ะชอบผู้ชายมีก้นใช่ๆต้องก้นงอนใหญ่ๆไงเหรอก้นงอนงอนไม่ต้องใหญ่มากคือชอบผู้ชายที่ใส่เกงแล้วแบบมีก้นก้นงอนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเราสองคนจบเลยไม่มีตูดเลยเดี๋ยวผมไม่ฟิกตูดนะแต่หายากนะคะผู้ชายที่มีก้นใส่เกงแล้วมันเซ็กซี่ยังไงพี่ส่วนใหญ่มีก้นพวกนั้นน่ะหำเล็กทั้งนั้นเลยไม่รู้ไม่เคยมีตูดอ๋อแต่ของผมก้นไม่ค่อยมีแต่พุงมีโอ้โหมีด้านหน้าแทนไม่ใช่สเปคมีพุงไม่ใช่สเปคหนูชอบคนมีก้นไม่ได้ชอบคนมีพุงเต็มอ้าวก็อาจมันเปลี่ยนกันได้ไงมันก็ต้องลองของใหม่ๆมันเซ็กซี่ตรงไหนเนี่ยอ้าวเล่นกล้ามไม่ของแล้วผู้ชายเซ็กซี่คำจำกัดความของหนูคิดว่าเป็นยังไงหุ่นดีค่ะมีซิกแพคอะไรเงี้ยพวกออกกำลังกายแต่ไม่ใช่กล้ามปูเลยนะคะแค่แบบไม่มีพุงมีซิกแพคอะไรเงี้ยเหมือนนายแบบเหมือนนายแบบก็ประมาณนั้นคือไม่ต้องใหญ่บะเริ่มเทิมใช่เพราะว่าผู้ชายมีซิกแพคหายากแต่ผู้ชายที่มีกล้ามเนี่ยมันหมวยเห็นเพื่อนๆนายแบบมีกันเยอะนะเล่นกล้ามอะไรเงี้ยแต่หนูกลับไม่ชอบผู้ชายกล้ามใหญ่น่ากลัวอ๋อเพราะบางคนกล้ามใหญ่แต่ไม่มีซิกแพคนี้ไม่เวิร์กใช่แล้วก้นเล็กด้วยนี่สำคัญใหญ่แต่ข้างบนนะผมพี่ข้างล่างใหญ่นะข้างล่างผมก็ใหญ่เหมือนกันข้างล่างผมพี่ข้างล่างใหญ่โอ้ของผมมาเล็กอ่ะอะไรเล็กครับผมนิ้วไปเอาเหรอแล้วปกติชอบผู้ชายที่สเปคเป็นไงครับผู้ชายก็เนี่ยค่ะหุ่นดีหน้าตาหาหน้าตาหล่อๆหายากแค่หุ่นดีดูสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยฝรั่งหรือว่าลูกครึ่งหรือคนไทยคนจีนนะคะชอบคนไทยค่ะอย่างนี้สไตล์ผมเลยแท้แต่คุณมีพุงอ่ะหุ่นเหี้ยด้วยไม่ใช่หุ่นไม่ดีหุ่นดีหุ่นดีอาจจะในสายตาเขาก็ได้ไม่ในสายตาเขาต้องมีซิกแพคนะอันนี้แปลว่าแฟนจะไปเขียนก็ได้ของหวยจะต้องมีซิกแพคทุกคนเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอะค่ะผู้ชายที่ทำให้มองเนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่ว่าผู้ชายที่เป็นแฟนอะไรเงี้ยไม่เคยได้ผู้ชายที่มีซิกแพคเลยค่ะออมีพุงมาตลอดเลยใช่แล้วมีวิธีการคัดเลือกแฟนยังไงบ้างเออทั้งที่เราชอบแบบซิกแพคแต่ทำไมเราถึงต้องไปคบกับคนที่มันไม่มีด้วยส่วนมากจะมีแต่คนมาจีบค่ะเหมือนจะไม่เคยจีบผู้ชายก่อนแล้วก็ผู้ชายที่มาจีบก็จะเป็นแนวๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนผู้ชายหล่อๆเขาก็ไม่มาจีบหนูแล้วมีวิธีการเลือกไงถ้าเกิดมีผู้ชายมาจีบเงี้ยเลือกจะเลือกแฟนสักคนหนึ่งที่เราจะคบสาวสวยขนาดเนี้ยเซ็กซี่อะไรคัดยังไงก็ดูหน้าตาโอเคใช้ได้ไปงานออกงานไม่อายใครอะไรต้องรวยไหมต้องรวยไหมโอ้ยไม่เคยมีแฟนรวยแล้วค่ะจริงเหรอแบบนี้เนี่ยเซ็กซี่แบบนี้จริงๆต้องมีแบบคนรวยมาเสียนิดนึงเพื่อนๆเนี่ยบอกว่าหนูเป็นป๋าชอบทุ่มชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเขาอย่างนี้อยู่ที่ได้เหรอโอ้ยนิสัยผมเลยจริงอ่ะนิสัยรวยเพื่อนๆเนี่ยเรียกหนูว่าป๋าอะไรที่เคยให้แฟนมาแพงที่สุดที่เคยให้มาที่สุดก็พวกกระเป๋าหรือไม่ก็เข็มขัดแบรนด์อะไรเงี้ยแบบเป็นหมื่นหมื่นใช่เข็มขัดก็มีเป็นหมื่นแต่ซื้อหลายๆอย่างกระเป๋ารองเท้านาฬิกาโอ้ก็หลายแล้วค่ะแล้วทำไมเราต้องซื้อของแบบแพงๆให้มันด้วยอ่ะเพราะอะไรเพราะเราอยากให้ชอบให้เขาแต่งตัวค่ะชอบให้เขาแบบว่าแต่งตัวดีๆอะไรเงี้ยแล้วเวลาให้ที่เป็นเหมือนเทศกาลบ้างหรืออยากให้ตลอดเลยค่ะถ้าเดินแบบวันนี้ไปทำงานไปถ่ายแบบที่ฮ่องกงสิงคโปร์อะไรเงี้ยข้าวเช้าอ๋ออันนี้คิดถึงแฟนใช่ก็คิดถึงเป็นผู้หญิงน่ารักมากเลยชอบให้คนอื่นแล้วแฟนให้อะไรเราไหมไม่เคยให้อะไรเลยสักอย่างอยากได้อะไรเดี๋ยวซื้อของก๊อฟให้แค่ไม่เจ้าชู้ไม่ตอแหลนี่ก็ถือว่าโอเคได้แต่ว่าไม่เคยได้เลยอยู่ได้อยู่ยากแล้วมึงไงอยู่ยากไม่แล้วจริงๆแล้วเป็นคนชอบผู้ชายเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้ชอบเจ้าชู้นิ่งๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าแบบว่าพอคบกันจริงจังนะจุดนึงเราก็อยากได้แบบคนนิ่งๆที่เราไปทำงานแล้วเราไม่ต้องพะวงว่าเฮ้ยมันจะไปไหนกับใครอะไรเงี้ยไม่สบายใจเพราะเราทำงานไม่ได้แต่แบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไม่ขี้หึงเลยค่ะไม่เช็คไม่ขี้หึงไม่ตามเพราะรู้ว่ายิ่งตามยิ่งเหนื่อยยิ่งตามถ้าเรายิ่งรู้เราก็เครียดบางทีก็ไม่รู้ดีกว่าอะไรเงี้ยผมว่าแฟนคุณจะหึงคุณมากกว่านะคือดูท่าทางน่าจะมีเซ็กแอปเพียวมากกว่าคือไปทางไหนผู้ชายต้องมองต้องคนที่เป็นแฟนหนูจริงๆคนที่เป็นแฟนหนูจริงเขาจะรู้ว่าหมวยแบบเป็นคนไม่เจ้าชู้เลยเขาก็จะสบายใจเขาก็เลยจะเริงร่าสนุกสนานเต็มเหนียวเต็มที่ในชีวิตอ่ะแล้วไม่คิดจะลองเจ้าชู้ดูหรอครับตอนเด็กๆเคยแล้วค่ะตอนเป็นวัยรุ่นก็อย่างเงี้ยค่ะสมัยเทศกาลหรืออะไรตอนเรียนก็จะมีคนมาจีบเยอะๆๆมากแต่ว่า
จริงๆแค่อยากมีแบบแฟนที่เรานึกถึงหรือเรามีอะไรเงี้ยโทรหาแต่ว่าพอตอนนี้ไม่มีมันก็แบบโทรศัพท์เนี้ยว่างเปล่าไม่เคยมีใครโทรเห็นเพื่อนคุยกับแฟนก็แบบถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวโทรเช้าเที่ยงเย็นเลยมาให้เบอร์มันไปแล้วดูมันจะโทรไหมเมียมันดุเองกับหมาโอ้ยขึ้นศาลเลยขึ้นศาลแล้วตอนนี้เอาขึ้นหิ้งแล้วกราบทุกวันเมียแฟนนี่แหละล้างเท้าก่อนออกจากบ้านเลยโอ้ยตอนนั้นกราบกราบด้วยใช่แต่ว่าฟังแล้วแบบหมวยเป็นคนแบบว่าไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้มือถือนี่คงไม่เช็คแฟนอยู่แล้วไม่เช็คค่ะไม่เช็คพอเช็คแล้วก็ปวดใจแบบปั่นเลยไม่เช็คดีกว่าวันนึงเออเลิกเช็คไปดีกว่าแก้ทำไม่รู้ไม่ชี้ชัดแล้วอย่างนี้รับได้ไหมถ้าแฟนมีกิ๊กโอ้ยมันเป็นเรื่องปกติอะค่ะมีกิ๊กเนี่ยถ้ากิ๊กเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติคือหนูเคยมีมากกว่ากิ๊กเนี่ยโทรมาพี่คะหนูนอนกับแฟนพี่นู่นนี่หนูบอกไม่เป็นไรจ้ะเธอก็ทางผ่านคนนึงไม่มีเธอมันก็มีคนอื่นอยู่ดีว่าโอเคโอเคไม่เป็นไรหยวนหยวนโอ้แม่พระสุดยอดอะไอ้นี่อยู่กับพี่ได้แล้วล่ะแต่ตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้อะทำไมของพี่นี่ระเบิดนิวเคลียร์ไอ้ยาดุ่มเลยนะเพราะว่าก็เพื่อนอะสองว่าเนี่ยยิ่งตามยิ่งนู่นนี่ก็ทำให้เขายิ่งไม่สบายใจยิ่งไม่อยู่ก็เลยอะลองเดินทางสายกลางดูโอเคไม่ตามไม่เช็คปล่อยไปปล่อยมาปล่อยไปเลยหลุดไปเลยงานงอกเลยได้ค่ะคนที่เขากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนู่นนี่นั่นด้วยก็ดึงไปเลยอะไรเงี้ยก็เลิกกันไปในที่สุดครับถ้าคนมันไม่อยู่มันก็ไม่อยู่ค่ะจะรั้งไงจะตามก็ไม่อยู่ปล่อยแล้วเลทการเลือกคนที่จะมาเป็นแฟนอ่ะณปัจจุบันตอนนี้โสดใช่ไหมโอ้ไม่มีเลทไม่มีมาตรฐานอายุอายุไม่มีคือเหมือนไม่มีทุกวันนี้ถึงไม่มีใครเลยไม่กล้ามีเกณฑ์การตัดสินใจอะไรนะคะคือคุยแล้วถ้าโอเคนิสัยอะไรเข้ากันได้ก็โอเคก็จะคุยไปเรื่อยๆแต่ว่าส่วนมาประมาณ2ปีแล้วค่ะส่วนมา2ปีแล้วเหรอใช่ๆแล้วก็เหมือนกับพอเลิกกับแฟนคนเก่าก็ไม่กล้ามีแฟนเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เข็ดอยู่แล้วมีแบบมีกิ๊กระหว่างทางไหมระหว่างทางไม่มีเลยค่ะมีคุยแล้วแบบไอ้นี่ดูท่าทางแล้วแบบแค่จะมาฝันไม่เอาดีกว่าเหรอคิดอย่างนั้นเลยเหรอคือดูออกอะค่ะว่าถ้าเป็นพวกในแบบหรือว่าเป็นหน้าตาดีๆเป็นหนุ่มในที่เที่ยวมาจีบเงี้ยก็ดูแลเสียเวลาปะมันณจุดหนึ่งมันพอแล้วค่ะกับการที่อยู่กับหนุ่มๆวัยรุ่นที่ไม่เราจะไม่มีอนาคตอะไรเงี้ยพูดซะแก่ชัวร์นะเนี่ยไม่ใช่หรอกเขาคิดได้แล้วไงเขาเจอประสบการณ์อะไรแย่ๆแล้วไม่อยากเจอแบบนั้นแล้วอยากจะเจออะไรที่มันดีกว่านี้ละเจอแบบว่าคืออยากมีลูกอะแม็กนัมไปแล้วว่าคือเผื่อที่ต้องมาแบบว่าตามหรือว่ามานั่งปวดหัวกับเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยเลยเอออยู่คนเดียวดีกว่าโอเคแล้ววันๆแบบว่าวันว่างทำอะไรวันว่างเหรอคะไปเที่ยวแฮงเอาท์กับเพื่อนๆสาวๆนางแบบไหมน้อยครั้งค่ะเพราะว่าทำงานเยอะมากอาทิตย์นึงเนี่ยเหมือนทำงาน6วันละก็อาจจะมีถ่ายแบบถ่ายแอดโอ้เยอะมากเยอะๆค่ะทำงานทุกวันนี่ก่อนมานี่ก็มีงานค่ะแล้วก็ถ้าเป็นวันว่างเนี่ยจะไปช้อปปิ้งไปซื้อของซื้อเครื่องสำอางที่หมดหรือไม่ก็อยู่บ้านทำความสะอาดเก็บกวาดอาบน้ำหมาแมวอะไรเงี้ยคือที่บ้านไม่เลี้ยงหมาออกไปอาบน้ำแบบตามครับผมให้หมาข้างถนนเป็นคนใจบุญเป็นคนใจบุญจับหมาเข้าบ้านอาบน้ำแล้วก็ปล่อยไปหนูมีหมาไม่แมวเซียค่ะก็เลยใช้ชีวิตอยู่กับหมาแมวอ๋อก็คือว่าเราไม่เลี้ยงแมวไทยต้องเลี้ยงเปอร์เซียมันไฮโซแมวไฮโซแมวไฮโซอันนี้จริงไหมที่เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะชอบผู้ชายที่ถ้าสมมติหนูชอบเลี้ยงหมาแมวะจะชอบผู้ชายที่เลี้ยงหมาแมวเหมือนกันจริงอันนี้มีส่วนค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรพอแบบฮะเลี้ยงหมาคือคนเลี้ยงหมาเนี่ยหนึ่งคือมันเป็นจิตใจดีเลี้ยงหมาไหมคะเลี้ยงครับเลี้ยงครับเลี้ยงครับผมพี่หล่อขึ้นมาทันทีเลยเราก็จะมีเรื่องราวคุยกันพี่เลี้ยงหมาอะไรครับหมาพี่ทานอาหารอะไรเจอพาที่ไหนโอ้ยหมาพี่ทานอะไรครับหมาพี่ทานอะไรครับแล้วเวลาหมาพี่สนพี่ทำไงครับผมไปแม่งแล้วมันเกิดมันสนหนักๆพี่ทำไงครับเอากระทะในห้องครัวตีหัวรักหมาครับผมเป็นคนจิตใจอ่อนโยนหมาพี่ที่ไม้หน้าสามเอาไม่อยู่โอ้โหเลี้ยงหมาอะไรครับอเมริกันพิทบูครับพิทบูเอามันไม่ลงโอ้อย่าทำถ้าพี่เอามันลงนี่ก็ประหลาดคนแล้วนะครับผมไม่ใช่หมายถึงว่าตีแล้วมันไม่เจ็บไงตีครับผมตีจริงในจริงมันเดิมเริ่มแบบว่าไม่แล้วล่ะไม่กล้าพาหมาไปเราไปดูหมาที่บ้านพี่กันนะพี่เลี้ยงหมาไว้ในห้องนอนเลยโอ้โหเลี้ยงดีเลยนะเอ๊ะแต่เมื่อกี้ยังบอกอยู่เลยว่าเลี้ยงในกรงนอกบ้านตอนบอกสาวก็บอกเนี่ยเลี้ยงอยู่บนห้องเลยนอนดีกว่าพี่พอไปดูไม่เห็นมีหมาเลยอุ้ยนี่แหละเริ่มเป็นหมาแล้วขำสิหมาพันธุ์อะไรที่แบบ
ท่านแบบรู้ว่าผู้ชายเลี้ยงแล้วรู้สึกโอ้โหรู้สึกชอบขึ้นมาเลยหมายชอบจริงผู้ชายหนูชอบเขาเลี้ยงหมาใหญ่มากกว่าเลี้ยงเป็นยีราฟยีราฟมันคือยีราฟไม่ใช่หมาป่าไงโกลเด้นหรือลาบราดอร์ค่ะเพราะว่าหมาสองพันนี้เขาเป็นหมาใจดีเนี่ยบ้านผมก็เลี้ยงไฮยีน่าไฮยีน่ามันตัวโอ้ยไม่ใช่บ้าไงหมาในอะไรบ้างล่าเหยื่อผมล่าเหยื่อขนเขินไม่ค่อยจะมีเป็นที่มีเป็นที่แล้วเราบอกว่านี่มาดูหนังบอสนี่ที่ซื้อเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับกับรายการดูสวีทไม่ค่อยเป็นสายเริ่มมากโดนมัดอยู่ด้วยคือเดี๋ยวถีบนะให้มันทำไม่อยู่เลยอ๋อทีนี้เขาเริ่มมัดตีนะทุกคนมีของเล่นหมดอ๋อมีของเล่นหมดแล้วก็มีของเล่นประมาณคนนึงมีมากกว่า1ชิ้นสนับสนุนโดย Leo Beer ปีแล้วหมวยล้วงไข่บ่อยไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยเหรอครับไม่เคยวันนี้เดี๋ยวพี่จะให้ที่บ้านไม่มีกระทะไม่ได้ทำอาหารไม่พี่ไม่ได้หมายถึงไข่ในกระทะครับหมายถึงไข่อะไรครับไข่ในกล่องเนี่ยครับเชิญล้วงเลยครับหนึ่งใบครับหมวยครับระวังนะมันมีแมงสาบอยู่บนเดี๋ยวจะไม่ได้ไข่แล้วผมอยากให้น้องเขาล้วงบ้างดูหน้าน้องก็ได้เป็นตาเพลินละอุ้ยออกอะไรเช็คอีกเลยเช็คอีกอ่ะเป็นคนที่ชอบเช็คไข่มากเลยนะอะไรคุณไปจับมือทำไมเจ้าไข่โอ้ได้อ่างตลอดน้ำไม่ได้อ่างเขาชอบผู้หญิงเซอร์ครับชอบผู้หญิงดิบครับผมถ้าแฟนคุณขอให้คุณถ่ายคลิประหว่าง featuring คุณจะยอมหรือไม่แล้วจะทำอย่างไรเอากันแล้วขอถ่ายคลิปเหรอคะใช่ใช่ก็น่าลองดูนะคะเนี่ยแล้วไม่กลัวไม่กลัวพี่เพิ่งซื้อกล้องมาใหม่ครับครับไม่กลัวก็จะเผยแพร่ทาง YouTube อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอเลิกกันก็แอบไปลบของมันก่อนหรือไม่ก็ถ่ายของมันด้วยของมันหลุดของหนูก็หลุดเจ้าโอ้โหโชคดีนะที่มันไม่มีได้ไม่มีเสียฉลาดมากแม่งทำที่คาดอาก่อนเลยหนูเองหมวยนี่แฟร์ต้องพี่ชัดมากแต่ว่าไม่เป็นไรนะผมใช้ทีมงานถ่ายจะไปเรียบร้อยไม่หนังโป๊ะไงเออถ้าเกิดเรื่องเป็นราวเลยพี่ไปเจอสมมตินะไม่มีแฟนนะตอนนี้พี่ไม่มีแฟนแล้วมีผู้หญิงมาขอให้พี่ถ่ายคลิปพี่ทำเนาะอันนั้นท้าทายแต่หนูว่ากันเกินไปแล้วล่ะเล่นเนาะไม่ได้พี่ถ้าพี่ถ่ายเองกับมือพี่จะได้ว่าพี่จะถ่ายนะเขาไม่เห็นพี่ไม่กูว่าใส่หน้ากากเสืออยากทำอะไรกับพี่ก็ทำไปเลยแบบนี้เลยฮาเลมเช็คเลยมาเลยกูใส่หมวกกันน็อกรอสรุปว่ามันก็ใส่เหมือนกันมันใส่กันเลยสนุกสนุกดีนะฮาเลมเช็คฮาเลมเช็คคนนี้ก็มาแปลกชอบด้วยในห้องพี่ก็มีทั้งหมวกกันน็อกและกล้องด้วยมีทุกอย่างเลยนะมีทุกอย่างพี่ขี่มอไซค์พี่ขี่มอไซค์มีหมาบนเตียงด้วยโอ้มีหมาบนเตียงด้วยมาอีกใบหนึ่งครับมาอันนี้แอบจกไข่ส่วนใหญ่ผู้หญิงชอบให้ผู้ชายเล้าลมส่วนไหนมากที่สุดส่วนใหญ่อะเอาของเราก่อนเราดิดูดปากจูบเนี่ยอันดับแรกสำหรับผู้หญิงสำหรับมวยนะคะจริงจริงไหมที่เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่อยากเสียตัวเนี่ยห้ามจูบเพราะถ้าจูบแล้วมันจะเลยจริงหรอจริงค่ะเพราะได้จูบเป็นการแล้วมันเลยเถิดละมันจะเลยเถิดใช่ไหมมันจูบต้องจูบยังไงแบบฝรั่งเศสจูบแบบอิตาลีกูรู้ไตแล้วกูรู้ไตว่าต้องรอกูรู้ไตแล้วไม่รู้เหมือนกันแต่วันนั้นจูบกับเก๋ไม่เป็นไรนะคะแต่เก๋บอกว่าก็เพลินดีเหมือนกันก็เพลินเหรอครับเลยทำแรงมึงมึงทำไรเซ็นเซอร์เดี๋ยวคอมโบ้ไม่ผ่านจริงอ่ะจริงการจูบเนี่ยทำให้แบบอะไรมันแบบลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเคลิ้มเพลินเอาแล้วถ้าสมมุติว่าในการจีบกันใหม่ๆเจอกันบ่อยสักหน่อยนึงแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่กัน2-2ในห้องสมมุติจูบปากในผับมันจะเลยเถิดมั้ยคือถ้าอยู่ในห้องเนี่ยจูบกันเนี่ยมันเลยเถิดแน่
สำหรับหมวยไหมนะคะมันแต่ถ้าในผับไหมในผับเนี่ยอาจจะเป็นการสปาร์คนิดนึงแล้วก็อาจจะแบบไปต่อที่บ้านในรถ อะไรว่ากันไปแต่ไม่มีทางในผับแน่นอนแต่เพื่อนๆบางคนที่เราก็แบบมีในห้องน้ำในผับนะหมวยโอ้โหน่าตื่นเต้นเป็นร้านไหนช่วยบอกหน่อยพี่จินตนาการภาพดูคำถามของเราก็คือจุดไหนที่รู้สึกว่าชอบมากที่สุดจูบปากค่ะจูบแล้วมันมีผลมากจากการกระทำอื่นๆเรื่องเขี่ยเท้าผมนี่คิดอะไรหรือเปล่าครับผมคือจะเขี่ยให้ไปนั่งไกลนิดนึงถ้ามีทิชชู่ดิน้องก็จะหนีมึงออกไปทิ้งในสระโอ้แล้วโอ้ทำตัวผมเป็นแมลงสาบน้อยเลยฮะถามต่อเอาแล้วถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรอ่ะจูบปากเนี่ยกว่าจะได้จูบนี่มันต้องรอจังหวะไหนรอมอมๆนะคะต้องมอมต้องมอมไหมมอมแบบเนียนๆหน่อยอ่ะก็นิดนึงนะเมาเนี่ยทำให้เสียการทรงตัวเสียสตินิดนึงแต่ว่าคนคนนั้นคือให้เปิดเบียร์เร็วไหมต้องโอเคด้วยนะคะคือถ้าเกิดชอบหรือว่าแบบอะไรนิดนึงบรรยากาศพาไปเมานิดหน่อยก็โอเคเอาเบียร์มาเนี่ยเบียร์หมดพี่เขาเล่าไปคือจะมอมกันเลยมาตอบมาพี่บอกแล้วพี่มีทั้งหมวกทั้งน็อกแล้วกล้องพี่ชัดด้วยกันเลยค่ะแล้วเลยอีกแล้วขอเล่มเล็กเล่มน้อยนะเมมเขาเรียกว่าเมมโอ้โหเมมไว้คืนนี้จุดไหนนอกจากการจูบที่เสียวที่สุดนะแล้วลงจุดไหนโอ้โหนี่มันเหมือนกับต่อยอดจากคำถามที่แล้วค่ะก็น่าจะการจูบนะคะข้อคออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นของคู่กันถ้าถอนปากออกจากกันได้นะใช้ซอกคือพอจูบปุ๊บน้ำลายไหลที่แก้มไงรีบเก็บไปที่ซอกคอพอไปถึงคอเริ่มไหวตัวเสร็จกลับมาดูดปากใหม่เอาเงี้ยแล้วคือหนูก็เปียกทั้งตัวเลยตื่นมาแม่ต้องใช้แบบนี้ก็ถีบออกเลยขี้กากจะขึ้นนะคำถามเอ้าอยากรู้เฉยๆไม่ใช่เรื่องเดียวคำถามส่วนตัวเอาเรื่องส่วนตัวเนียนเหี้ยเวลาที่อยู่บนเตียงคุณคิดว่าตัวเองเปรียบเหมือนอะไรเยลลี่มึงเด็กยี่นี่บนเตียงเหรอนั่นเยลลี่ไม่คิดว่าเขาเป็นเยลลี่ไงอยู่บนเตียงเหมือนอะไรอะคะเหมือนนักโทษอยู่นะอ๋อชอบถูกกระทำโอ๊ยสวัสดีหนูกลัวนะเปียชอบเป็นผู้ถูกกระทำหรือว่าเป็นผู้กระทำเป็นไม่ค่อยเป็นฝ่ายเริ่มอ่ะอ๋อแล้วคิดเห็นยังไงกับผู้ชายที่มีของเล่นเยอะฮะมีของเล่นด้วยตัวเองวันนี้เรามาเล่นปิดตาลัดแขนขาตัวเองอยู่ที่ปลายเตียงเหรออย่างนั้นจะกลัวรู้สึกกลัวถ้าเกิดต้องมีของเล่นอะไรกลัวแบบว่าถ้าแบบว่าบอกให้หยุดแล้วไม่หยุดหรืออะไรเงี้ยกลัวแล้วแบบทนไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วจะทำไงครับร้องดิล่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีของเล่นหนูเคยเจอแบบอะไรที่แบบมันแจ๊กเกอร์จี้แล้วแบบมันไม่ไหวแล้วมันคือมันไม่ได้สนุกหรือตื่นเต้นหรือมันแจ๊กมันตลกแล้วแจ๊กเกอร์จี้จนมันไม่ไหวแล้วหยุดอะไรเงี้ยแล้วบางทีของเล่นที่ไหนเหรอของเล่นที่ไหนเหรอของเล่นเป็นยังไงเหรอที่สั่นมาสั่นถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ไหวแล้วมันแจ๊กเกอร์จี้มากอย่าสั่นที่เท้าได้เลยแสดงว่าผมบ้าที่เท้าไอ้นั่นก็โรคจิตนะไม่มีที่หรือได้สั่นทั้งหลายจุดไม่สั่นนั่นเลยสั่นที่เท้าก็แต่แล้วแบบโดนมัดอยู่ด้วยคือเดี๋ยวถีบนะถ้าไม่อยู่เลยอ๋อทีนี้เขาเริ่มมัดตีแล้วมัดตีอยู่เงี้ยยันเช้านั่นแหละมันจะขาดใจพี่คือมึงมาจี้ที่อื่นได้แล้วจี้ที่อื่นได้แล้วไม่ไหวแล้วที่อื่นอ่ะแห้งหมดแล้วหมายอะไรเหงื่อแห้งเหงื่อแห้งมาครับผมปกติผู้หญิงชอบช่วยตัวเองไหมถ้าชอบมีอุปกรณ์เสริมหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ตอบให้ก่อนผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบช่วยตัวเองแต่เราไม่รู้ไงว่าผู้หญิงเขาเป็นกับเหมือนเราหรือเปล่าอ่ะงั้นเหมือนเป็นตัวแทนผู้หญิงแต่ไม่ได้หมายถึงหวยโอเคไหมเป็นตัวแทนผู้หญิงจากที่สัมภาษณ์เพื่อนๆมาแต่ทุกคนนางแบบไม่เอ่ยชื่อทุกคนมีของเล่นหมดนะฮะอ๋อมีของเล่นหมดแล้วก็มีของเล่นมาคนนึงมีมากกว่า1ชิ้นงั้นถามต่อตัวสั่นนี่เป็นเบสิกมากเลยทุกคนต้องมีตัวสั่นแต่ว่าดิลโด้เนี่ยสาวๆจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าคนก็จะมีเพราะมันน่ากลัวไปเพราะว่าเอาเข้าจริงๆสาวๆไม่ได้ใช้ดิลโด้เพื่อสำเร็จได้ค่ะคือมันต้องไป
ที่ G-Spot G-Spot ข้างนอกอันนี้ตอบแทนคนอื่นนะคะแต่ถ้าตอบแทนตัวเองหวยพอจะมีอย่างนี้ไหมครับโอ้โหอันนี้คืออะไรอันนี้คือตัวสัตว์ดิวโดไม่ครับตัวยัดเลยแหละครับตัวยัดคืออันนี้คือที่พูดไปน้ำลายไหลไปแล้วครับพูดไปน้ำลายไหลไปเรื่อยๆนะครับผมพี่อย่าเพลินให้หนูเอากลับบ้านแน่หนูเอากลับบ้านแน่ๆเลยอันนี้ไม่ไหวแล้วเปล่าหรอไม่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงทุกคนต้องเคยช่วยตัวเองมีไหมผู้หญิงที่ไม่ช่วยตัวเองพี่เคยถามบางคนเขาบอกไม่เคยแอปแบลไม่มีหรอกค่ะยิ่งคนที่เสร็จกับผู้ชายง่ายๆเนี่ยเสร็จด้วยตัวเองเสร็จด้วยอย่างเงี้ยง่ายมันเป็นอะไรที่เบสิกเราจะยิ่งมีความต้องการมากกว่าคนทั่วไปยิ่งคนที่เสร็จง่ายๆนะคะแล้วคนที่เสร็จยากเนี่ยแน่นอนเขาจะไม่เสร็จกับการมีเซ็กกับผู้ชายเขาต้องเสร็จกับตัวเองหรือว่ากับมืออะไรประมาณนั้นมีด้วยเหรอที่ไม่เสร็จกับผู้ชายมีเยอะมากแค่ผู้ชายไม่รู้ค่ะแล้วเราเป็นไหมเราเป็นเลยเราเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นเหรอใช่แล้วเราก็บอกเขาไปว่าฉันไม่บอกโกหกเพราะเสร็จอ๋อไม่ร้อนสบายมากไม่ต้องห่วงนับไปเลยโอ้ไม่แต่แบบเราก็ไม่รู้ไงไม่ก็เราก็ไม่รู้ว่าสรุปเขาเสร็จหรือไม่เสร็จนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะผู้ชายเขาก็อยากจะทำให้ผู้หญิงต้องมีความสุขแล้วทำยังไงอ่ะแล้วจะรู้ได้ไงด้วยตั้งแต่เกิดมาไม่รู้หรอคะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเลยไม่เคยเสร็จเลยแต่ถ้าทำเองเสร็จแต่ถ้ามีแฟนไม่ให้เลยแล้วเสร็จเนี่ยผู้หญิงอารมณ์ไม่ค้างเหรอเออค้างแต่ก็ช่างมันงั้นแปลว่าการมีเซ็กก็ก็มาเติมเต็มส่วนนึงเฉยๆทำเหมือนแค่แบบว่าโอเคอย่างน้อยแฟนก็ไม่ได้ไปกุ๊กกิ๊กกับใครด้วยอ๋อแต่ก็ไม่หนุกก็สนุกค่ะผู้หญิงกับผู้ชายบางคนเหมือนผู้ชายที่มีเซ็กแล้วไม่เสร็จเขาก็สนุกแต่บางทีเขาแบบเหนื่อยหรือว่าไม่ไหวละพอละแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะมันเซ็กมันเหมือนการอ๋อไม่จำเป็นต้องเสร็จก็ได้ใช่แค่มีเซ็กกันฟิตติ้งเอาไปใส่หมวกกันน็อกเล่นกันดีกว่าไม่ได้อ๋อก็แปลว่าผู้ชายก็ไม่ผิดไม่หรอกค่ะไม่ผิดหรอกค่ะไม่ผิดหรอผู้หญิงหลายๆคนจะไม่ได้บอกแฟนด้วยซ้ำไม่บอกแน่เพราะว่าเป็นกันตายเพราะว่าถ้ายิ่งบอกว่าไม่เสร็จแฟนก็จะเครียดไปทำไปเรื่อยใช่ทำจนบานหมดเลยเนี่ยกินยางานงอกเลยกินยาให้อึดกินยาให้อึดเออแปลกว่ะเนอะมันไม่ใช่เกี่ยวกับอึดไม่อึดหรอกค่ะมันเกี่ยวแค่มันไม่ถูกจุดหรือว่าคือเขายังไม่เก่งหรือว่าเขาแค่ไม่ได้รู้จุดของผู้หญิงไม่ได้รู้จักสรีระของผู้หญิงแล้วจุดไหนอะที่จะทำให้ผู้หญิงรู้สึกไปถึงตรงนั้นจุดไหนพี่มันก็แล้วแต่คนจุดไหนมันแล้วแต่คนไงคนนี้อาจจะตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนั้นแสดงว่าชาวบวยนี่ต้องจูบปากเดียวเลยที่เมื่อกี้คุยไม่รู้อะไรจูบเดียวไอ้อาจูบอ่ะไอ้อาจูบไอ้อาจูบเดียวเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากนะแต่ว่าถ้าใส่หัวกอริลลาโดนจูบได้วิจัยกับเพื่อนๆมาแล้วว่าสาวๆหลายๆคน10คนเนี่ยนั่งแบบ10คนจะมีสัก8แล้วค่ะที่ยังไงก็ไม่เสร็จกับผู้ชายจริงเหรอจริงค่ะแล้วถ้าเกิดเอาตรงกลางก็คือทุกคนถึงต้องมีดิวโดถึงต้องมีตัวสั่นมีของอ้าวแล้วอย่างนี้มันผสมผสานได้ไหมในระหว่างมีเซ็กแล้วก็ผู้หญิงก็เล่นของเล่นไปด้วยเออผู้ชายเอาความจริงไม่มีใครทำให้แล้วค่ะถ้าเกิดเอาไปเล่นจริงก็นั่งดูเพลินขำอยู่แป๊บเดียวก็ขำไม่ออกแล้วนั่งดูบุหรี่ขำจิบเบียร์หนูเคยนะเพื่อนบอกว่าเนี่ยแฟนบอกว่าให้เอาของเล่นมาเล่นให้ดูหน่อยถามเขาว่าเขาทำแล้วเขาบอกทำดูแรกๆก็ตื่นเต้นหลังๆก็เซ็งก็ออกไปเลยพอเราเริ่มนั่งทำแฟนก็กูไปเตะบอลอยู่ตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับกับรายการดูสวีทครับผู้ชายมันเลือกอันเรื่องเบาๆอันเรื่องเบาๆเป็นเก่าเรื่องวัสลีนใช่ไหมวัสลีนใช่วัสลีนใช่ผมทั้งปลาโทรศัพท์ทั้งจดคือผู้ชายเจ้าชู้ทำแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ให้เขาแฝกไอ้กระดาษแทนทำไมพี่ตอบแล้วจริงๆเขาทำแบบนั้นจริงคือเขาจดไว้เลยสนับสนุนโดยลีโอบีเอาละครับมาถึงช่วงนี้ครับครับซิงบิ๊กชี่ว้าวช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้เป็นช่วงใหม่นะครับก็คือแบบว่าจะมีการเรียกว่าเล่าให้อุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆฟังเช่นถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็จะเล่าความเลวของอีกฝั่งนึงเหมือนหักหลังผู้ชายหักหลังผู้หญิงว่าเลยเรามีมันพวกมันมีทริคอะไรที่เราจะแนะนำคนดูอยู่ตอนนี้ใช่อย่างของคุณเคย
โดนอะไรใครหักหลังมาบ้างไหมครับโอ้โหเคยครับผมยังไงฮะสมัยเด็กๆสมัยเด็กๆยังไงครับยังไงโอ้โหเรื่องเกิดตอนเมื่อประมาณยุคสุโขทัยโอ้โหธรรมาธิราชเลยนานเกินอ๋อเหรอยุคนี้บอกตรงเลยก็พระเจ้าศรีหนุเข้ามาตีกรุงครับผมโดนตีกรุงก็เลยเสียจะบ้าเหรอเริ่มต้นเนี่ยตอนนั้นเด็กเฮลมีแฟน2คนแอบมีแฟน2คนเลิกกับคนนี้ไปแล้วแต่ก็ยังตัดสัมพันธ์ไม่ขาดหมายถึงคุณเหรอผมเนี่ยคบคนนี้แต่ตอนนั้นก็บอกเลิกแล้วล่ะแล้วไปเจอผู้หญิงอีกคนพอดีก็เลยคบ2คนโอ้เรื่องราวคล้ายๆคุ้นๆนะครับไม่ไม่ผมคบคนแรกปึ๊บแต่คนที่2มาไอ้คนแรกกลับมาคนที่1ที่เคยเลิกไปกลับมาแล้วก็พอเราคบ2คนเยอะแยะตัดไม่ขาดคนใหม่เราก็รักเด็กๆไงตอนมหาลัยคนแรกนี่เรียนคนละมหาลัยแต่เด็กๆเลยค่ะไม่เรียกว่าเร็วๆแต่เด็กๆเร็วๆครับผมเร็วแล้วพอแล้วคนใหม่รู้ไหมว่าคนเก่ากลับมายังไม่รู้ไม่รู้คนใหม่เรียนมหาลัยเดียวกันเราก็ไปด้วยกันไหนๆมาไหนตอนเช้าไปด้วยกันตอนกลางคืนตอนกลางคืนนอนบ้านเดียวกับเมียเก่าเราไปหาคนแรกแล้วไม่ได้ทำแบบเนี้ยอยู่ประมาณสัก3เดือนแล้วโดนจับได้เหตุการณ์มันไม่ได้โดนจับได้ธรรมดาครับใครหักหลังคุณหรือคุณหักหลังใครผมก็ไม่รู้ครับผมก็นั่งเล่นวินนิ่งอยู่ตึ๊ดกลางคืนแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บวินนิ่งมาเสียงโทรศัพท์ของแฟนคนแรกคนแรกตึ๊ด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 จำได้เลยอาคาเทลสีเทาโอ้โหเลิกทำไปแล้วด้วยบริษัทเองอะฮัลโหลอ๋อโอเคแล้วก็เล่นเกมมีคนจะคุยด้วยใครวะจะโทรเข้าเครื่องเนี่ยนั่นโทรศัพท์ใครโทรศัพท์แฟนกับอ๋อโอเครับปุ๊บฮัลโหลฮัลโหลอ้าวเหี้ยเสียงแฟนใหม่อ้าวงานเข้าเอาไงดีวันนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอาแล้วไงคุณแล้วคุณแก้ปัญหานั้นยังไงผมอึ้งอยู่แมนเล่นอยู่แมนเครื่องมือถือทิ้งเลยเฮ้ยเราจบกันไปนานแล้วอ้อยปึ๊บเจ๊ปิดมือถือวางโทรศัพท์มีครัวเนี่ยมีคนทำแบบนี้ไม่เคยทำไม่แล้วเขาไม่สงสัยใครเขาวางแผนกันหักหลังผมว่าผมมาอยู่ว่าใช่จับได้คาดังคาเขาเลยว่าผมมาอยู่บ้านคนที่หนึ่งโอ้แล้วเขาไปรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ด้วยเพราะตอนคืนผมหลับผู้หญิงเขามีและโทรศัพท์มันก็วางอยู่แล้วก็ไม่เคยล็อกหน้าโทรศัพท์อยู่แล้วคงเคยไปขอเบอร์คุยกันแล้วติดต่อกันคุณก็เลยแก้ไขปัญหาโดยการเดินออกมานิ่มๆเดินออกมานิ่มๆสุดท้ายก็เป็นหมาหัวเน่าไม่เป็นคนเอาสรุปสุดท้ายก็เลิกทั้งคู่เพราะรู้สึกผิดไม่ใช่เขาไม่เอาคุณแล้วทั้งคู่ผมว่าอย่างนั้นแหละก็เลยรู้สึกดังนั้นเร็วมากแต่โดนผู้หญิงหักหลังแล้วของหมวยผู้ชายของหมวยนะคะอันนี้บอกเจ็บไปเยอะเลยช่วยแชร์ฟังหน่อยผู้ชายมันมีเรื่องเบาๆเรื่องเบาๆแฟนเก่าเรื่องวัสลีนใช่ไหมวัสลีนใช่วัสลีนใช่ผมอันนี้อีกเรื่องนึงค่ะคือหมวยเนี่ยมีคบแฟนคนนี้มาประมาณปีนึงแล้วเสร็จปุ๊บมีอยู่วันนึงต้องไปทำงานต่างจังหวัดแล้วก็รีบเก็บของหยิบโทรศัพท์ไปเครื่องเดียวลืมบีบีไว้ที่บ้านพี่พระเจ้าพอจะเดาถูกไหมลืมบีบีไว้ปุ๊บเสร็จปุ๊บกลับมาอ่ะก็ยังปกตินู่นนี่นั่นก็เอ้ยตัวเองเขาลืมโทรศัพท์ไว้นึงอ๋อเขาเก็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วนู่นนี่นะก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งมีอยู่วันนึงเสร็จมีน้องผู้หญิงบีบีมาบอกพี่หมวยเนี่ยคนนี้ผู้ชายคนเนี้ยแฟนพี่หมวยเนี่ยแอดบีบีหนูมาหนูก็เลยฮะมันไปเอามาจากไหนวะเสร็จปุ๊บในบีบีมีพินผู้หญิงอยู่200กว่าคนคนที่1ที่2ที่3ที่4อ่ะมาเกือบ10คนแล้วฟ้องกันใหญ่เลยเพราะว่าน้องๆจะรักหมวยมากแล้วเขาจะรู้ว่าแฟนเก่าหมวยเนี่ยคือเจ้าเขาก็เริ่มฟ้องพี่หมวยเนี่ยทำไมคนนี้แอดมาเขามีพินหนูได้ไงไม่รู้เอามาจากไหนถามก็ไม่บอกแต่หนูพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเขาก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงคือหนูว่าทิ้งบีบีไว้ที่บ้านลืมหมวยลืมไว้ที่บ้านเสร็จแล้วแฟนก็ใช้บีบีแฟนเนี่ยก็เอาโทรศัพท์หมวยเนี่ยไปกดดูไปแอดหมดเลยสาวๆ200คนนมใหญ่ๆตุ้มๆแอดไปหมดเลยทีเนี้ยหมวยเริ่มเอกใจหมวยก็เลยหยิบบีบีเขาเนี่ยมาดูโอ้โหชื่อเนี่ยเรียงตามของหมวยเป๊ะเลยมิวกี้คุกกี้เอมมี่นู่นนี่นั่นโอ้โหชื่อเรียงกันมาเต็มเลยหมอถามว่าทำไมทำงี้ทั้งนั้นเลยนะทั้งมิวกี้ทั้งคุกกี้เลยนะครับผมคุกกี้คุกกี้จิ้มมิวกี้เขาก็ตกใจมากคือพอหมวยจับได้ตกใจมากหยิบโทรศัพท์ตัวเองปาเข้าผนังปังแตกเสร็จแล้วเขาไม่พอใช่ไงใช้มุกเดียวกับพี่เพชรจ้าเลยปาโทรศัพท์หมวยเข้าหัวหมวยอีกหัวโนกับแตกคือพานเนี่ยแพ้แล้วพานก็แบบ
เสร็จปุ๊บหมอก็เลยคุยกับแต่ที่ปาโทรศัพท์เนี่ยจดหมายเลขพินไว้ที่กระดาษเลยแล้วถูกพี่เบสได้เดี๋ยวมันไม่พอแผ่นไป2เดือนมวยมันไปทำงานหมอก็เห็นเอ๊ะกระดาษอะไรปุ๊บปุ๊บโอ้โหเร็วมากคือมันไม่น่ามาถึงปาเข้าปัญหาเพราะว่าลิสต์รายชื่อเหมือนเดิมเลยเนี่ยชื่อเรียงกันมา2แผ่นมิลกี้คุกกี้นี่พี่เพชรสอนมาใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่าปาโทรศัพท์ทั้งจดคือผู้ชายเจ้าชู้ทำแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ให้เขาแฟกไอ้กระดาษแผ่นนั้นให้พี่ต่อแล้วจริงๆเขาทำแบบนั้นจริงคือเขาจดไว้เลยจนกระทั่งอาทะเลาะกันเสร็จสับถามว่าจะเอาไงจะเลิกไหมนู่นนี่นะเลิกงี้งี้ผ่านไป 3-4 เดือนซื้อโทรศัพท์กันใหม่พอละเครื่องไม่พออ่ะสาวๆยังฟ้องอีกบอกว่าพี่หมวยอีกแล้วคือก็ยังหน้ามึนยังจะแอดคนเดิมๆคือเขาสมองไม่ค่อยดีนะก็น้องๆน้องๆก็ฟ้องอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเนี่ยเขายังแอดยังนู่นยังนี่ทีนี้หมอคุยกับผู้หญิงเลยว่าจะเอาไงจะคุยไหมคือเนี่ยแฟนหมวยกล้าคุยป่ะกล้าคุยก็กล้าไปเลยอะไรเงี้ยทีนี้ก็จริงๆเขาก็นัดกันไปนู่นนี่นั่นจนหมดก็เลยเออถ้าผู้ชายมันแย่มากขนาดนี้ก็ทั้งเราจับได้ก็ยังไม่หยุดก็เลยเอออยากทำอะไรก็ทำไปก็ปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหอันนี้นี่แสบมากคือแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆคือเป็นคนไกลตัวเราเนี่ยไม่ว่านะคะแต่นี่มันเป็นใช่ขโมยคอนแทคแล้วสาวๆพวกนั้นเป็นน้องๆเราคือเขามั่นใจว่าเขาหล่อมากอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าแบบเอ้ยสาวๆเนี่ยจะอยากได้เขาแต่ว่ากับผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาก็คิดผิดเพราะว่าน้องๆบางคนเขาก็มีแฟนแล้วแล้วเขาก็นับถือหมวยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกเราให้ฟังว่าเอ้ยพี่แฟนพี่เป็นแบบนี้แบบนี้นะมันก็จะเสียหน้ากับน้องๆนิดนึงถ้าแบบไปเอาในที่เที่ยวหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ไม่เห็นดีกว่าเออเสียใจไหมก็ไม่เสียใจหรอกค่ะคือรู้ว่าเออโอเคถ้าเขาไม่ดีแบบนี้ก็ดีแล้วแหละจะได้ตัดใจโอ้โหดูหน้ามันคุณมีบีบีเหรอมีค่ะมีมาดูโอเคทิ้งหน้าด้วยเนี่ยเมื่อกี้เห็นบอกว่าใช้อคาเทลอยู่เลยเมียอะไรนะฮะนานแล้วเรื่องเก่าแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องสมัยกรุงศรีสุโขทัยตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการดูสวีทก็มีคนหนึ่งหล่อเลยหล่อแบบนี้แต่เป็นราชาปวกนะเป็นราชาปวกเป็นปวกแต่เป็นราชาปวกพ่อปวกพี่ว่าปวกเถื่อนครับบางทีแบบดูนี่ก็เปียกเสร็จเดี๋ยวตัวแห้งเสร็จเปียกสนับสนุนโดย LEOB เอาละครับมาถึงช่วงนี้ช่วงแฮงเอาท์แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวพี่จ้าจะพาไปฟังพี่ไปดูสาวๆดีกว่าว่าเขาจะตอบคำถามในวันนี้ซึ่งเราต้องจกเปรตมากนะครับไปดูกันดีกว่าชิคกี้มูครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่จ้าพามาอยู่ที่ฟังกี้วิลล่าครับทองหล่อนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีประเด็นที่เราจะมาถามสาวๆนะว่าช่วงสงกรานต์แบบนี้เนี่ยนะครับเขาเนี่ยเจอผู้ชายหน้าปวกลวนลามดีกว่าหรือว่าเจอผู้ชายหล่อๆแต่ต้องฉีดน้ำใส่เขาด้วยปืนฉีดน้ำส่วนตัวปืนฉีดน้ำส่วนตัวนะปิดเงี้ยสาวจะเลือกอะไรไอ้หน้าปวกลวนลามกับปืนฉีดน้ำของคนหล่อปิดผมก็อยากรู้เหมือนกันตามมาดีกว่าไปถามเขากันสวัสดีครับอยู่กับน้องฝ้ายครับฝ้ายครับตอนนี้ใกล้สงกรานต์แล้วโอ้ยเคยเจอผู้ชายลวนลามไหมครับไม่เคยช่วงสงกรานต์ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวมากกว่าอ๋องั้นเข้าทางมี2ช้อยเลือกไปเที่ยวครอบครัวคุณพ่อไปห้องน้ำคุณแม่ไปดูน้องผู้ชายกลุ่มหนึ่งหน้าตาโอ้ปลวกมากเลยวิ่งเข้ามาลวนลามเราจับเอาแป้งลูบตูดลูบนมหมดเลยอีกช้อยหนึ่งคือหลุดเข้าไปในห้องหนึ่งแล้วโดนปืนฉีดน้ำของหนุ่มสุดหล่อหน้าอย่างกันนัดเดทเลยเอาปืนฉีดน้ำส่วนตัวฉีดใส่เราเลือกอะไรครับหนุ่มสุดหล่อค่ะเพราะว่าหน้าตาดีกว่าแต่มันไม่ใช่น้ำทั่วไปที่เขาฉีดใส่เรานะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะครับคือเลือกเพราะว่าหน้าตาดีมีชายไปกว่าครึ่งนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับแหม่มค่ะน้องแหม่มครับวันนี้พี่จ้ามีคำถามจากทางบ้านเคยออกไปเล่นสงกรานต์แล้วโดนลวนลามไหมเคยค่ะเคยแล้วรู้สึกไงก็ไม่ค่อยชอบอะค่ะแย่บางทีเราออกไปส่วนตัวเขาเอาแป้งมาป้ายแก้มป้ายตูดเราอะไรอย่างงี้ฮะแม่งรู้สึกแย่ถ้าสงกรานต์ปีนี้ให้เลือกระหว่างไปโดนไอ้พวกหน้าปวกเหล่านี้เนี่ยลวนลามในการเล่นน้ำสงกรานต์กับอีกช้อยนึงคือโดนสุดหล่อเลยแต่ว่าแต่ตัวเขาฉีดน้ำด้วยปืนฉีดน้ำส่วนตัวชิ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 วหรือแม่มจะเลือกอะไรครับ
เลือกสุดหล่อเลือกสุดหล่อฉีดน้ำค่ะให้ฉีดส่วนไหนเป็นพิเศษไหมครับฉีดตรงไหนก็ได้ที่เขาอยากจะหล่อวันนี้มาฟังกี้วิลล่ามันใกล้สงกรานต์แล้วพี่จ้าเขาถามหน่อยว่าเวลาไปเที่ยวสงกรานต์เนี่ยมักจะมีผู้ชายหน้าปลวกมาลวนลามคนหน้าตาดีเคยโดนลวนลามไหมอ๋อไม่ค่ะยังไม่เคยถือว่าโชคดีมากพี่มีช้อยให้เลือก2อันครับออกไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเจอผู้ชายหน้าปลวกแล้วมันก็ลวนลามเอาแป้งมาลวนลามเราอ่ะเนี่ยอยู่ในดงคนหน้าปลวกลวนลามกับอีก1ช้อยเจอคนหล่อแต่หลุดเข้าไปในห้องเขาแล้วโดนฉีดน้ำด้วยปืนฉีดน้ำของเขาฟิตเลือกอะไรครับร้อยกันเลือกข้อ2ดีกว่าเลือกข้อ2ดีกว่าเพราะว่ากลัวผู้ชายเถื่อนใช่ค่ะตอนนี้พี่จ้าอยู่กับน้องแม็กกี้นะครับเรามาถามดีกว่าช่วงนี้ใกล้สงกรานต์แล้วนะครับในสงกรานต์นี้เนี่ยมันก็จะมีพวกผู้ชายเด็กเกรียนหน้าปลวกชอบมาแตะอังผู้หญิงที่ไปเล่นน้ำอะไรเงี้ยถ้าให้เลือกระหว่างออกไปเล่นน้ำสงกรานต์แล้วเจอผู้ชายหน้าปลวกลวนลามนะครับป้ายน้ำนู่นนั่นนี่กับโดนสุภาพบุรุษสุดหล่อนะครับฉีดน้ำใส่เราด้วยปืนฉีดน้ำแต่เป็นปืนฉีดน้ำประจำกายของเขานะครับไม่เป็นไรค่ะเพราะอะไรครับเพราะเขาหล่ออ๋อแพ้คนหล่อใช่ใครจะอยากให้หน้าปลวกมาฉีดน้ำปืนคู่กายนะปืนคู่กายไม่เป็นไรหนูก็มีปืนมีปืนเหรอพูดเป็นเล่นนะโอเคโอเคก็คือเชียร์คนหล่อเอาละครับก็เป็นที่น่าพอใจสำหรับคำตอบเรามาถามหมวยบ้างดีกว่าระหว่างการเล่นน้ำในช่วงสงกรานต์นะครับว่าเดินอยู่ตามท้องถนนแล้วก็มีผู้ชายหน้าปลวกเลยเอาน้ำมาสาดเอาแป้งมาปะลวนลามเลยหน้าปลวกอีกแถมสาดน้ำด้วยใช่การปะเอากระป๋องน้ำฟาดหัวการอีกอันนึงเนี่ยเป็นผู้ชายหล่อมากแต่เขาสาดน้ำหมวยด้วยน้ำของเขาน้ำของเขาอ๋อน้ำลายเงี้ยครับแล้วแต่น้ำอะไรก็ได้ whatever หมวยจะเลือกอะไรครับคือคนแรกหน้าปวกใช่เลววิ่งมาแว้นมาเลยแว้นมาเลยแว้นลวนลามมาเลยแบบเงี้ยขอโทษนะครับขอปรับได้หน่อยแล้วหน้าปวกแบบนี้เลยหน้าปวกปวกกว่านี้เลิกทำงานรายการยากยากยังไงปวก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 ไว้กว่านี้ก็มีคนนึงหล่อเลยหล่อแบบนี้แต่เป็นราชาปวกนะเป็นราชาปวกเป็นปวกแต่เป็นราชาปวกพ่อปวกพี่ว่าปวกเถื่อนครับหล่อดูแล้วโคตรปวกยังไม่จบเรื่องปวกปวกครับผมนะคิดว่าเป็นผู้หญิงจะเลือกอะไรระหว่างการโดนผู้ชายหน้าตาขี้เหร่ลวนลามกับคนหล่อแต่ว่าคนหล่อก็อ่ะไม่รู้ว่าจะให้น้ำอะไรล่ะใช่ถูกต้องสาวๆบางคนเขาก็หวังนะคะกับผู้ชายหล่อๆนะก็ถ้าหน้าปวกแล้วยังกล้าเสิร์ฟมาสาดน้ำอีกเนี้ยผมก็ตัดออกเลยค่ะคือแต่มันเลือกไม่ได้นะสงกรานต์น่ะเข้าใจปะไม่เป็นมันเลือกได้หนูเลือกได้นะถ้าแบบเห็นไม่หล่อเดินปีมาแต่ไกลแล้วจะปะแป้งอีกปะแป้งเสร็จไม่พอเดี๋ยวลามไปที่นมหนูเดินหนีก่อนเลยด่าแม่งก่อนด่าแม่งปวกปวกมึงปวกมากมึงออกไปเลยแล้วนะพี่ชี้ได้นู้นถูกต้องแล้วไอ้นี่จะชี้นี่เลยมากเลยชิงเงี้ยชิงเงี้ยนิ้ววันเลยนะแต่ไกลเลยกูไม่ใช่ไม้อัดมึงจะเข้ามาแทะลมไปเลยฮะโอ้ตายเลยก็คือสรุปเรื่องอันที่สองหนุ่มหล่อใช่หนุ่มหล่อน้ำอะไรก็ช่างเขาไม่เป็นไรเขาหล่อของไม่ผิดโอ้ชมดีเนี่ยอย่างนี้สาดได้คุณเคยไหมสงกรานต์แล้วคุณไปปะแป้งผู้หญิงแบบฉวยโอกาสนี่มีไหมคือหลังๆผมไม่ค่อยได้เล่นสงกรานต์แล้วเพราะว่าทำไมไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเปียกบางทีแบบดูดีก็เปียกเสร็จเดี๋ยวตัวแห้งเสร็จเปียกเสร็จแห้งไม่คุณอันนี้อะไรคะสงกรานต์ไม่มีเตรียมเลยเหรอเตรียมชุดเล่นน้ำออกไปเล่นน้ำเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันไม่มีครับมันสวยสงกรานต์เหมือนไม่เล่นเหมือนกันค่ะเพราะว่าเคยเจอประสบการณ์อย่างเงี้ยไปเล่นน้ำเราอยากเล่นสนุกโดนปะทีไรเอาแป้งปะตาก่อนแล้วมือเนี่ยลามมาถึงนมทุกทีเลยแล้วแบบมันโกรธนะคะก็ไม่มันเหมือนแบบโดนลวนลามแล้วคือเราไม่เห็นหน้าไปเล่นที่ห้องพี่ไม่มีเล่นแป้งไม่มีโอ้ยอย่าไปจับหวยครับแล้วแป้งเนี่ยโปะตาเอ้ยป้องกันโปะเข้าตาก่อนแสบตามากเลยพี่แล้วมือใครต่อใครห้องพี่ไม่มีแป้งมีหมวกกันน็อกแล้วก็มีกล้องถ่ายชัดมากครับผม
แต่ของผมมีสตูดิโอนะมีทีมงานคือห้องพี่สองคนหนูไม่ไปแต่ว่ามันเป็นทริคที่ฉลาดมากเลยนะเอาแป้งโบตาอ๋อใช่จำไม่ได้ว่าผู้ชายคือไม่เห็นหน้าค่ะเพราะว่าผู้ชายที่โปรกจะทำแบบนี้จริงปะแป้งก่อนแป้งเนี่ยปะโปกเข้าตาก่อนเพราะเข้าตามันแสบตาค่ะแล้วก็ทำแบบนี้จริงพี่โปกก่อนแล้วทีนี้เขาก็บีบนมแล้วจริงๆเจอแบบนี้ตลอดเลยตอนเด็กๆหลังจากนั้นสงกรานต์ไม่เคยได้เห็นหน้าหนูค่ะหนูเกลียดสงกรานต์มากคือทำให้เราเกลียดสงกรานต์ไปเลยอ่ะเราสู้พี่เพชรไม่ได้ทำไมครับสงกรานต์ไปไหนไปไปทุกที RTA ใช่จัดงานใหญ่งานใหญ่ไงครับผมฝากเลยขายของเลยกันเจอกันที่ไหนคะ12 13 14 15 16 5วันพัทยานะฮะเจอที่พัทยานะที่รู้ซิตี้ซิกอ๋องานใหญ่ระดับประเทศครับโอ้โหนี่คือจะได้จับนมสาวๆด้วยไม่เคยเลยเพราะว่ามีเมียมาคุมงานงอกนะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะแต่เอาน้ำฉีดนมเขาตลอดเลยฉีดก็ยังดีใช้น้ำแทนมือกระบอกปืนกระบอกใหญ่ฉีดแบบฉีดนมกระเพื่อมเลยอย่าเผลอทีนี่ซิลิโคนอาจแตกได้ถูกต้องนะฮะห้ามเผลอเด็ดขาดเอามาท้ายนี้ให้น้องหมวยฝากอะไรหน่อยดีกว่าในช่วงสงกรานต์แบบนี้ครับเล่นน้องเล่นน้ำเลยยังไงก็สงกรานต์นี้นะคะสาวๆที่เล่นน้ำก็แต่งตัวสุภาพนิดนึงนะคะอย่างนี้ใช่ไหมสุภาพนี้ประมาณไหนอย่างนี้ก็แบบนี้ก็ไม่ค่อยสุภาพหน่อยคือใส่เสื้อให้มันแบบไม่โป๊ไม่สายเดี่ยวแล้วก็ไม่ใช่เสื้อสีขาวคือป้องกันตัวเองค่ะถ้าเกิดเราสีครีมได้ไหมเสื้อสีครีมสีครีมก็ไม่ป้องกันตัวเองคือเปียกก็ไม่ต้องใส่เสื้อในเดี๋ยวเวลามันแห้งยากอ้าวเหรอใส่เสื้อสีขาวคือเป็นห่วงสาวๆอะค่ะเพราะว่าทุกคนอะสวยอยู่แล้วแหละและยิ่งเราเปียกน้ำเนี่ยมันยิ่งทำให้ดูแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเป้าสายตาของนมเพลินๆบ้าตามแบบที่มีแม่ที่ป่วยใช่ใช่ก็แต่งตัวแบบเรียบร้อยนิดนึงค่ะเพื่อตัวเองผมเป็นมิตรครับผมแล้วก็หนุ่มๆที่ไปเที่ยวชาชีพครับผมคอยเร็วหนุ่มๆนะคะที่ไปเล่นน้ำสงกรานต์ก็ให้เกียรติผู้หญิงนิดนึงนะคะยังไงเขาก็เป็นผู้หญิงขอกันดีๆดีกว่าอย่าฉวยโอกาสงั้นขอเลยแล้วกันขอแล้วครับครับผมขอเล่นแป้งก่อนเลยครับผมพาพี่ขอพาก็ไปฉีดน้ำด้วยนะคะก็ฝากแค่นี้แหละค่ะคุณขอคุณสปอนเซอร์หน่อยนะครับวันนี้นะครับเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีกับลีโอเบียขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับผมวันสงกรานต์แบบนี้ท่านนึกอยากจะจิบอะไรเย็นๆนะฮะอยากจะทำอะไรนะครับผมให้เรามีเสน่ห์นะครับนึกถึงลีโอเบียไว้ครับผมและที่สำคัญครับติดตามพวกเราได้ทาง Facebook นะครับดูทีวีและ Instagram ดูทีวีด้วยครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอบคุณน้องหมวยด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับรายการดูสวีทวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ